ศาลตอนนี้ศาลออกหมายจับแล้วก็ต้องดำเนินการตามที่ศาลออกหมายจับก่อนนะครับแล้วก็เป็นอย่างไรนะจะได้ดำเนินการต่อครับไปประชุมเนี่ยครับในส่วนของศาลท่านก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ทุกเรื่องที่ถูกกล่าวหานะครับแต่ว่าปัญหาของท่านก็อย่างที่กราบเรียนว่าท่านมีปัญหาทางการเมืองปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตยังยืนยันอยู่ครับยังยืนยันอยู่ครับคุณทักษิณดูมันเหมือนมี